อุ้มประกาศผ่านไอจีติดโควิดทั้งครอบครัวแจ้งไทม์ไลน์ไปไหนมาอุ้มลักษณะได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดก็เกิดขึ้นอุ้มขอแจ้งไทม์ไลน์ไว้ตรงนี้นะคะ7เมษายน 16 นาฬิกาเดินทางไปตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาล BNH กรุงเทพหลังทราบผลว่าพี่เพชรติดเชื้อไวรัสโควิด-19 8เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้านพี่เพชร9เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้านพี่เพชรโรงพยาบาลแจ้งผลออกมาว่าไม่พบเชื้อโควิด-19แต่เนื่องจากคุณหมอแจ้งว่าให้แยกกันกักตัวอุ้มและครอบครัวจึงได้ติดต่อไปที่เทศบาลตำบลหนองจ้อมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอกลับไปกักตัวที่บ้านจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นได้เดินทางจากกรุงเทพโดยรถตู้ส่วนตัวออกเดินทางตอน 2 ทุ่มโดยไม่แวะพักระหว่างทางที่ไหน10เมษายนถึงบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เวลา5นาฬิกากักตัวอยู่ที่บ้าน11ถึง12เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้าน13เมษายนกักตัวอยู่ที่บ้านอุ้มพี่บอลน้องดิสนีย์เริ่มมีไข้14เมษายนเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 15เมษายนได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าอุ้มพี่บอลน้องดิสนีย์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทั้ง3ได้เข้ารับการรักษาตามมาตรการที่รัฐกำหนดเรียบร้อยแล้วส่วนน้องการ์ตูนและพี่เลี้ยงน้องดิสนีย์ผลเป็นลบยังไม่ติดเชื้อขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัวและจะเข้าทำการตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ